สวัสดีนะครับวันนี้วันที่25นะครับตรงกับวันอังคารนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ2564นะครับในวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับสาเหตุนะครับของมดลูกต่ํานะครับแล้วก็อาการภาวะมดลูกต่ํานะครับแล้วก็การรักษามดลูกต่ํานะครับภาวะนะครับหรははือว่าสาเหตุนะครับของมดลูกต่ํานะครับ เกิดจากนะครับกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานนะครับที่อยู่ในภาวะหย่อนยานนะครับหรือว่าเสื่อมสภาพนั่นเองนะครับซึ่งอาจนะครับจะมีสาเหตุมาจากการโคตรบุตรบ่อยๆหรือว่ามีบุตรมากนะครับทารกตัวใหญ่นะครับการเข้าสู่ภาวะวัยทองนะครับที่ปริมาณโฮอร์โมนนะครับเอสโตรเจนต่ํานะครับท้องผูกมากนะครับจนทําให้เกิดการเบ่งอุจจาระแรงๆนะครับ หรือแม้แต่การมีน้ำหนักตัวมากนะครับรวมถึงโรคเนื้องอกนะครับในมดลูกแล้วนะครับทำให้มดลูกหย่อนยานนะครับหรือว่าเกิดจากการยกของหนักก็ตามนะครับการผ่าตัดมดลูกก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับได้เช่นกันนะครับอาการของภาวะมดลูกต่ำนะครับผู้ป่วยนะครับหรือทุกท่านนะครับลองสังเกตดูว่าคุณจะรู้สึกว่า ปวดปัสสาวะบ่อยจนไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้นะครับมีอาการปัสสาวะเล็ดท้องผูกนะครับจนต้องเบ่งอุจจาระนานๆปวดหน่วงๆและรู้สึกเหมือนมีก้อนอยู่บริเวณปากช่องคลอดนะครับมีอาการตกขาวนะครับแล้วก็มีเลือดออกนะครับหรือรู้สึกว่าเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์นะครับบางรายนะครับพบว่ามีลักษณะเป็นก้อนเนื้อนะครับที่ยื่นออกมา นะครับจากบากช่องคลอดนะครับอย่างชัดเจนการยกของหนักนะครับมากๆหรือการได้รับการผ่าตัดอวัยวะภายในก็เป็นเหตุนะครับทําให้มดลูกต่ําได้เช่นกันนะครับการรักษานะครับภาวะมดลูกต่ําเบื้องต้นนะครับแนะนํานะครับใครที่รู้สึกว่าเพิ่งเริ่มเป็นนะครับให้ขมิบช่องคลอดบ่อยๆปฏิบัติทุกวันนะครับอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ยังไม่เป็นมากนะครับ หมายถึงว่าเคสที่เพิ่งเริ่มเป็นนะครับให้ทําประมาณร้อยครั้งต่อหนึ่งวันนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้อุ้งเชิงการแข็งแรงนะครับและกระชับมากขึ้นหรือว,ว่าามันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับแต่ว่าไม่ใช่หักโหมจนเกินไปนะครับ แล้วก็หลังจากที่บาเบื้องต้นนะครับใครที่มีอาการหนักหรือว่าลองขมิบแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นเราก็แนะนําสมุนไพรของเรานะครับาการหายนั้นนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับว่าคุณเป็นระยะไหนนะครับมันหย่อนยานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มดลูกต่ำนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยกันว่าจะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์หรือไม่นะครับ แต่เบื้องต้นนี้นะครับใครที่มีอาการดังกล่าวนะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามนะครับหรือสั่งซื้อสมุนไพรนะครับสมุนไพรเป็นทางเลือกสุดท้ายให้กับทุกๆท่านนะครับใครที่กินแล้วหายแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กินนะครับก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับ ที่0847492667นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่ไ d ดีลน์0847492667นะครับสุดท้ายแล้วนะครับช่วงนี้ไวรัสนาจีนนะครับหรือว่าโควิด19นะครับกำลังแพร่ระบาดนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมันนะครับอยู่ที่บ้านกักตัวไว้ถ้าเราไม่มีธุระไปไหนก็ให้อยู่ที่บ้านนะครับ้ามีธุระสุดๆแล้วจะต้องออกไปให้ได้ก็ต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับ ก็สุดท้ายนี้แล้วก็ขอใทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับใครที่ป่วยนะครับอยากรักษาโรคไปไข้เจ็บต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาได้เรายินดีจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับสวัสดีครับ